มันเป็นหนังที่แบบเราจะต้องมันท้าทายมันดึงความสนใจเราได้ก็คือตีความออกมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับหนังสือครับน่าติดตามมากเลยค่ะดูแล้วก็แบบตื่นเต้นแบบเหมือนกับคิดต้องคิดตลอดเวลาค่ะไม่มีอะไรที่คาดเดาได้ซึ่งผมว่านี่เป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในหนังไทยคนเรากำจัดไอ้พวกขายชาติขายยาค้าผู้หญิงตัดไม้เถื่อนปั่นหุ้นสนุกมากตรงที่พูดถึงเรื่องคนตัวเล็กๆกับสิ่งที่อยู่ในสังคมเวลาเราอยู่ในโลกของเป็นเองเนี่ยมันเป็นโลกที่เราไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่ามันจะไปทางไหนต่อแล้วมันก็ดึงดูดเราแล้วมันก็ท้าทายเราครับในนี้มีเงินสดอยู่5ล้านคุณทิ้งคดีนี้ซะเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณนี่คุณอยากติดคุกกับเจ้านายคุณใช่ไหมสนุกครับผมชอบเรื่องนี้ยิ่งกว่านางไม้ครับคือเป็นหนังที่ไม่ต้องลังเลมันเป็นหนังที่ดูสนุกที่สุดของคุณเป็นเอกน่าสนใจเฉียบคมและปากจัดมีให้ลุ้นตลอดเลยค่ะเป็นหนังที่ดูสนุกนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูหนังคุณเป็นเอกแล้วก็ถือว่าเป็นหนังของคนไทยคนหนึ่งนะครับที่ช่วยสร้างสรรค์แล้วก็ให้ข้อคิดในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ครับแต่ตอนนี้ผมต้องมองทุกอย่างมองทุกคนแบบจริงๆแล้วมันทำให้ผมเห็นอะไรชัดขึ้น